สวัสดีค่ะมาเจอกับเพิ่งอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการขับเข้าทางด่วนกันในการขับเข้าทางด่วนสิ่งที่ควรรู้มีอะไรบ้างสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยขับรถในเยอรมนีทฤษฎีก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าในการใช้ชีวิตประจำวันทุกครั้งเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์จะต้องใช้การตัดสินใจณตอนนั้นเป็นเกณฑ์ตั้งนะคะทฤษฎีหลายทฤษฎีเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปเป็นแนวทางได้แต่ว่าถ้าเจอสถานการณ์จริงก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เพิ่งอยากจะแนะนำสำหรับคลิปนี้เพิ่งก็จะแทรกภาษาเยอรมันให้ด้วยเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาอยู่บางคนก็กำลังเรียนขับรถอยู่บางคนก็กำลังเริ่มเรียนทฤษฎีนะคะจะได้พอรู้ภาษาเยอรมันแล้วก็สามารถที่จะคุ้นหูไปนิดหน่อยเพื่อที่จะไปเข้าใจครูเวลาที่เขาลงสอนขับรถได้นะคะศัพท์ที่จะเอามาให้ก็จะเป็นศัพท์เบื้องต้นความหมายเบื้องต้นที่เพื่อนๆอาจจะต้องใช้นะคะและจะต้องเข้าใจเวลาที่ครูพูดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยผิดถูกอย่างไรก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะเหมือนเดิมค่ะเพิ่งไม่ได้จบภาษามาก็เป็นแค่คนมาอยู่เยอรมันก็อยากที่จะแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปใช้เรามาเริ่มกันเลยคำศัพท์ที่คุณจะเจอมีอะไรบ้างอย่างเช่น Die Autobahn หมายความว่าทางด่วน Das Auffahren ถ้าได้ยินคำนี้เราจะหมายถึงสถานการณ์ที่เป็นการเข้าทางด่วนในการที่เราจะเข้าแทรกทางด่วนนะคะ Die Fahrzeuge จะหมายความถึงยานพาหนะที่เราใช้แต่รถที่จะเข้าทางด่วนได้ก็จะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถ LKW ที่ใช้ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปได้นะ Das Reißverschluss für Fahrrad สำหรับคำนี้ก็จะหมายถึงการขับแบบสลับฟันปลา Der Blinker หมายถึงไฟเลี้ยว Frühzeitig หมายถึงให้ทันท่วงทีนะคะถ้ามีคำนี้ต่อคำประโยคใดก็จะหมายถึงให้ทำอันนั้นน่ะให้ทันท่วงทีกรณีที่เราจะเข้าทางด่วนมันจะมีถนนเล็กๆสั้นๆก่อนที่จะเข้าทางด่วนอันนั้นน่ะจะเป็นถนนที่ใช้สำหรับเร่งความเร็วเราจะเรียกคำนี้นะคะ Der Beschleunigungsstreifen เพื่อที่จะใช้เร่งความเร็วก่อนเข้าทางด่วน Die Möglichkeitหมายถึงความเป็นไปได้ That's why feels fun ออกเสียงยากยากอันนี้ก็คือหมายถึงในกรณีที่เรามีข้อสงสัยเราไม่มั่นใจนะคะก็จะใช้คำนี้ Stehen bleiben หมายถึงการที่เราจะต้องหยุดรอก่อนคำสุดท้ายที่จะเอามาให้ศึกษาเบื้องต้นก็คือ Die Lücke Die Lücke หมายถึงช่องโหว่นะคะDie Lücke หรือ Eine Lücke ก็จะหมายถึงช่องโหว่ถ้าครูเขาบอกว่าให้หา Die Lücke ก็จะต้องนึกถึงครูเขาบอกให้หาช่องโหว่ในการเข้าทางด่วนนะนึกภาพออกไหมคะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มศึกษาขั้นตอนในการเข้าทางด่วนกฎกติกาเบื้องต้นที่ควรจะรู้กัน Beim Auffahren haben Fahrzeuge auf der Autobahn Vorfahrt สำหรับประโยคนี้ก็จะหมายถึงอย่าลืมนะคะในการเข้าทางด่วนทุกครั้งเราจะต้องคำนึงเสมอว่ารถในทางด่วนมีสิทธิ์ไปก่อนหรือพูดสั้นๆว่ารถในทางด่วน hat immer Vorfahrt หมายถึงรถในทางด่วนมีสิทธิ์ไปก่อนเสมอ Beim Auffahren gilt kein Reißverschluss für Fahrer ต่อไปก็อย่าลืมว่าในการเข้าทางด่วนทุกครั้งจะไม่มีการขับแบบสลับฟันปลาถ้าไม่มีโอกาสได้เข้าเราก็จะต้องรอเสมอ Setzen Sie den Blinker frühzeitig หมายถึงอย่าลืมในการเข้าทางด่วนทุกครั้งคุณจะต้องเปิดไฟเลี้ยวให้เร็วขึ้นเปิดไฟเลี้ยวให้ทันท่วงทีก่อนที่จะเข้าทางด่วนเดี๋ยวพึ่งจะลองเล่าให้ฟังนะคะการเข้าทางด่วนมันก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้และวิธีที่ถูกต้องเริ่มต้นเลยก็คืออย่างเช่นตอนนี้เพื่อนๆกำลังขับรถอยู่ตอนนี้เรากำลังขับรถอยู่ข้างหน้าเข้าเขตทางด่วนจะมีป้ายบอกว่าข้างหน้า
คือช่องทางที่คุณจะเข้าทางด่วนแล้วนะให้ปฏิบัติตามกฎของทางด่วนป้ายสีฟ้าเมื่อเราเข้าไปในเขตทางด่วนมันก็จะเป็นลักษณะการโค้งเข้าหรือแยกเข้าเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับถนนทางด่วนในจังหวะนั้นให้มองไปทางซ้ายมือทันทีว่าเราเห็นถนนทางด่วนหรือยังนะคะถ้าเราเห็นถนนทางด่วนแล้วก็ไม่ยากมองกระจกหลังมองกระจกซ้ายมองข้ามไหล่นิดนึงนะเปิดไฟเลี้ยวและมองไปทางซ้ายอย่างใกล้ชิดพร้อมกับตีวงรถไปตามทางที่เขากำหนดปกติจะใช้เกียร์3ในการเข้าทางด่วนนะคะเพื่อที่จะเริ่มเร่งความเร็วในการเข้าทางด่วนเลนตรงเนี้ยที่เราอยู่ตอนเนี้ยก็จะเรียกว่า Der Beschleunigungsstreifen ก็คือเลนที่เราอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อที่จะใช้สำหรับเร่งความเร็วให้เข้าทางด่วนได้เราเริ่มเปิดไฟเลี้ยวเรียบร้อยเพื่อนๆสิ่งที่ควรจะทำก็คือมองไปทางซ้ายได้เลยนับจำนวนรถที่กำลังมาทางซ้ายมือดูว่ารถคันไหนที่กำลังจะขนานกับเราทุกคนก็จะมีความรู้สึกทันทีนะคะว่ารถคันไหนที่กำลังจะขนานกับเราและกำลังจะมาขับเทียบกันในกรณีที่รถซ้ายมือกำลังจะขับเทียบกับเราเราก็จะมีความรู้สึกที่สองตามมาก็คือเราหรือเขาเร็วกว่ากันนะคะอันนี้คือจุดสำคัญนะถ้าเราเร็วกว่าให้เร่งความเร็วไปได้เลยพร้อมกับแซงรถในทางด่วนเข้าไปได้เลยแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่ารถในทางด่วนเร็วกว่าคุณสิ่งที่ควรจะทำก็คือไม่ต้องเร่งความเร็วแบบสูงสุดนะคะให้ประคองความเร็วไปเพื่อที่จะเข้าทางด่วนหลังรถซ้ายมือในกรณีที่คุณเจอช่องโหว่ในการเข้าได้นึกภาพออกนะให้ดูความเร็วนะคะว่ารถซ้ายมือของคุณที่อยู่ในทางด่วนเร็วหรือช้ากว่าคุณถ้าเขาช้ากว่าคุณคุณสามารถแซงตัดหน้าเขาเข้าได้เลยแต่ต้องอยู่ในพื้นฐานของระยะอัพสตันที่ถูกต้องนะคะปลอดภัยไม่ใช่ไปกระชั้นชิดปาดหน้าเขาอันนี้ผิดวันนี้อาจจะงงไม่ต้องตกใจเดี๋ยวรอวันหน้าที่คุณลงสนามจริงคุณจะนึกภาพออกนะคะพอมีช่องโหว่ปุ๊บให้เรานับจำนวนรถเลยว่าช่องโหว่อยู่หลังรถคันที่เท่าไหร่ในกรณีที่มันไม่มีโอกาสให้คนได้เข้าจริงๆนะคะไม่มีโอกาสให้เพื่อนๆได้เข้าไปในทางด่วนจริงๆก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเร่งความเร็วอะไรมากมายก็แค่ขับไปจนถึงเขตสิ้นสุดของช่องเร่งความเร็วและก็รอแค่นั้นเองไม่ต้องเครียดนะคะสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องคำนึงถึงในเวลาสอบก็คือครูจะดูว่าเราเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ทันทีไหมในการเข้าทางด่วนเทคนิคที่เพิ่งกำลังจะบอกถ้าจะใช้ในการสอบจริงๆนะคะเรากำลังจะเข้าทางด่วนนะหลับตาเลยนะคะเราจะเข้าทางด่วนวิ่งมาปุ๊บมองไปทางซ้ายมือหาช่องว่างและสร้างความเร็วให้ขนานกับช่องว่างอันนั้นพร้อมที่จะเลี้ยวเข้าแทรกในช่องว่างอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะและอย่าลืมอีกจุดหนึ่งก็คือในการสอบทุกครั้งครูจะเน้นให้วิ่งไปจนถึงเขตสิ้นสุดในกรณีนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือเวลาเราเจอช่องว่างห้ามเข้ากระทันหันนะคะสร้างความเร็วให้ขนานกับช่องว่างในทางด่วนที่เราจะเข้าและประคองความเร็วไปเรื่อยๆวิ่งขนานช่องว่างไปเรื่อยๆพอใกล้จะถึงสิ้นสุดเขตเร่งความเร็วเราก็เข้าทางด่วนในช่องว่างนั้นแค่นั้นเองนะคะไม่ยากเลยก็เหมือนตีคู่ช่องว่างไปเรื่อยๆพอใกล้ถึงสิ้นสุดเขตเร่งความเร็วนะคะเราก็เข้าแทรกในช่องว่างนั้นก็ถือว่าคุณสามารถสอบผ่านได้แล้วและสิ่งที่สำคัญคือห้ามเบรกกระทันหันห้ามเข้าแทรกรถคันอื่นกระทันหันเพราะว่าในทางด่วนอย่าลืมว่าเขามาด้วยความเร็วนะคะในกรณีที่การจราจรติดขัดเนี่ยไม่เท่าไหร่
มันก็จะมีการขยับไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ต่างๆแต่ถ้าในกรณีที่รถมาด้วยความเร็วสิ่งที่เราห้ามทำคือห้ามไปทำให้คนอื่นต้องเบรกกระทันหันถ้าสมมุติในกรณีที่ไม่สามารถเข้าได้ทันเวลาเราก็แค่ใช้ความยาวของช่องเร่งความเร็วให้เกิดประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีโอกาสได้เข้าจริงๆ When es gar keine Möglichkeit zum Einfelden gibt, müssen Sie im Zweifelsfall am Ende des Beschleunigungsstreifens so lange stehen bleiben, bis sich eineAusreichen große Lücke ergibt. Wenn es gar keine Möglichkeit zum Einfelden gibt, หมายถึงถ้ามันไม่มีโอกาสให้คุณได้เข้าไปจริงๆไม่มีโอกาสให้คุณได้แทรกเข้าไปในทางด่วนมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ Müssen Sie im Zweifelsfall am EndeDes Beschleunigungsstreifen so lange stehen bleiben หมายถึงในกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าจะเกิดความปลอดภัยหรือเปล่าไม่สามารถที่จะเข้าทางด่วนได้ให้เลือกที่จะไปหยุดก่อนถึงเขตสิ้นสุดช่องทางเร่งความเร็วนะคะไปหยุดรอตรงนั้นso lange stehen bleiben ก็คือรอนะหยุดรอได้เลยตรงนั้น bis sich eine Ausreichen große Lücke ergibt รอจนกว่าที่จะเจอช่องโหว่ใหญ่พอให้คุณได้เข้าทางด่วนได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายถ้าสมมติคุณไม่มีโอกาสได้เข้าทางด่วนจริงๆก็สามารถจะใช้สิทธิ์ข้อนี้ได้ก็คือไปรอที่จุดสิ้นสุดของช่องเพิ่มความเร็วรอจนกว่าจะเจอพื้นที่ใหญ่พอที่ให้คุณได้เข้าได้ที่สำคัญนะคะจะต้องคำนึงถึงทุกครั้งว่าเวลาที่คุณจะเข้าทางด่วนได้ก็จะต้องมีระยะอัพสตันที่เพียงพอก่อนจะจบคลิปนี้ไปถ้าคุณเป็นรถที่กำลังมาทางตรงหมายถึงณตอนเนี้ยถ้าเราเป็นรถที่กำลังมาทางตรงอยู่บนทางด่วนเราก็สามารถที่จะสร้างช่องโหว่ให้คนที่จะเข้าทางด่วนสามารถเข้าได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นการสร้างช่องโหว่ที่พูดถึงก็เหมือนกับอย่างเช่นถ้าตอนนั้นน่ะรถข้างหลังก็ว่างรถซ้ายก็ว่างสิ่งที่เราอาจจะทำได้ก็อย่างเช่นในกรณีที่ใกล้ทางที่รถคันอื่นจะเข้าทางด่วนเราก็มองกระจกหลังมองกระจกซ้ายเปิดไฟเลี้ยวนะคะมองข้ามไหล่ซ้ายแล้วก็ออกซ้ายแป๊บหนึ่งแซงเขาเข้าไปเพื่อที่จะสร้างช่องโหว่ทางขวามือให้รถสามารถเข้าทางด่วนได้อย่างราบรื่นและเราก็จะอยู่บนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าเราอยู่เลนขวาถ้าถนนโล่งนะถ้าเราอยู่เลนขวาและยังไม่ค่อยอยากจะให้คนอื่นมาแทรกเราเนี่ยบางครั้งการตัดสินใจแบบนี้อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะต้องเข้าใจว่ามือใหม่บางคนเขาก็งึกงักอ่ะกลายมาว่าเขามาปาดหน้าเราทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถนนว่างถ้าเราเป็นรถที่อยู่บนทางด่วนเราก็สามารถที่จะออกซ้ายแป๊บๆนึงเพื่อที่จะสร้างช่องโหว่ให้รถกำลังเข้าทางด่วนได้ง่ายขึ้นปลอดภัยยิ่งขึ้นนั่นเองในการกระทําทุกครั้งบนทางด่วนก็ต้องคำนึงว่าอย่าทำอะไรแบบกระทันหันนะคะในการจะทำอะไรทุกครั้งถ้าเราจะให้ทางรถคันอื่นถ้าเราจะลดความเร็วถ้าเราจะเบรกนะคะจะต้องวางแผนล่วงหน้าทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าอย่าลืมว่าบนทางด่วนรถที่ตามคุณมาจะมาด้วยความเร็วอันนี้คือการเข้าทางด่วนที่ถูกต้องนะคะแล้วเราจะขึ้นหัวข้อถัดไปการใช้ทางด่วนมันก็จะแยกเป็นหัวข้อหลายๆอย่างเราเอาทีละหัวข้อสำหรับคลิปนี้การเข้าทางด่วนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะ